กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะก็ส่งมาที่4221606แต่ว่าเมื่อสักครู่ช่วงพักเบรกครัวถาก็บอกว่ามีคนโทรเข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็ในมือนี้ค่ะยกเขียวน้ำผึ้งนะฮะพระพิฆเนศนะครับแล้วก็ดอกแก้วบงขามแก้วบงขามค่ะ2อย่างนี้นะ2ชนิดด้วยกันคือศรีครปฏิมหาราชเนี่ยก็เปรียบเสมือนอะไรฮะก็เปรียบเสมือนเรื่องของความสำเร็จเทพเจ้านะฮะที่พวกเรานะถือว่าเป็นศรีครุเทพครูบาอาจารย์ใหญ่เวลาทำสิ่งใดก็มักประทานพรอันวิเศษและศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้มีแรงศรัทธานั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราได้บูชาแล้วนะฮะเพื่อเอาไปสร้างนะองค์กฐินองค์ที่อยู่ขวามือเป็นหยกเขียวซ้ายมือนั้นก็จะเป็นหน้าทีวีของท่านก็จะเป็นแก้วบงขามแก้วบงขามผมเชื่อว่าตามตำรับมลากล่าวถึงในเรื่องของการป้องกันคุณสายมนต์ดำแล้วก็จะทำให้การค้าการขายที่มีอุปสรรคปัญหารื่นไหลด้วยพลังศรีครุเทพนะและผมก็จะได้ทำพิธีอีกครั้งนึงนะฮะพิธีพิเศษนะที่จะเกิดขึ้นที่วัดบ้านตะเสกครับในวันที่ถึงนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีกำลังพออยากจะสร้างกุศลร่วมครูถาก็สามารถบูชาได้และอีกอันนึงชุดครูชุดครูเลยนะชุดครูนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่สามารถร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้นะคะเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีนี่เองซึ่งต้องบอกว่านะคะในชุดนี้ผ่านพิธีกรรมมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีไหว้ครูมหาครูอาจารย์เองก็ตามหรือว่าล่าสุดก็12สิงหาคมนะคะสำหรับพิธีในการสมโภชพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันตรงนี้นะคะหลายท่านเนี่ยโทรเข้ามาทั้งจองทั้งโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วก็ยังคงเปิดรับอยู่อยากจะมาร่วมบุญร่วมกันเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าตรงนี้0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะจะได้ร่วมบุญใหญ่ร่วมกันนะช่วงประมาณปลายปีนี้แล้วครับเอาละท่านผู้ชมเอาละค่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อดีกว่าครับผู้ช่วยยังเหลืออีก2ท่านด้วยกันนะคุณแสงชัยจะอยู่กับนายคนเก่าหรือคนปัจจุบันดีครับคนเก่าก็น่าชังคนใหม่ก็น่าเกลียดโอ้ชัดเจนคือหนีเสือปัดจระเข้สถานการณ์คุณแสงชัยตอนนี้เหมือนเราเองเนี่ยเราพร้อมใจที่จะเปลี่ยนแปลงคือรักพี่เสียดายน้องเคยเห็นนะฮะนิทานตามตำรับตำรากบเลือกนายไหมกำลังจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าให้ผมเลือกนะผมเป็นคุณแสงชัยผมอยู่ที่เก่าก่อนเพราะขยับไปใช่ว่าจะดีนะฮะเขาว่าองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานเนี่ยเลือกเอาแล้วกันมันมีปัญหาอยู่ทั้งคู่ฮะมีปัญหาทั้งคู่ครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณระดางมณีนะคะจะต้องย้ายบ้านหรือเปล่าเลขบ้าน40แล้วก็จะได้เรียนจบไหมคะอยากจะช่วยคุณแม่เนี่ยจิตเจตนาดีตั้งแต่แรกนะฮะเขาว่าเป็นการเริ่มต้นดีการดูแลบุพการีเปรียบเสมือนนะฮะการดูแลนะเสมอเหมือนพระอรหันต์อยู่ในบ้านแล้วต้องกราบให้สนิทใจต้องดูแลกันให้มากเพราะว่ายิ่งเราใส่ใจเท่าไหร่จะยิ่งเจริญบางคนไปเอาวัตถุมงคลสารพัดเนี่ยติดตัวก็ยังไม่พอต้องขอบารมีพ่อพระคุณแม่แล้วก็มาปรับที่หน้าผากนะฮะมาปรับท่าให้เราเนี่ยเสริมสิริมงคลให้เราเนี่ยนั่นแหละเป็นมงคลที่สุดแล้วนะฉะนั้นเรียนจบนะฮะถ้าเราคิดเป็นลูกที่ดีนะอย่าเชื่อเพื่อนเยอะหลังๆเนี่ยเพื่อนพาเสียเยอะนะฉะนั้นแล้วระดามณีนะฮะเดินหน้าต่อเลขบัตร541จบนะฮะได้2ใบนะ2วิชาจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณทั้ง2ทั้งคนเนี่ยนะฮะ2ใบด้วยกันครับ SMS ต่อมาค่ะมาดูกันต่อที่แม่นางรถนะคะเลขทะเบียน7560วิ่งขายตามตลาดนัดไม่ค่อยได้เงินแก้ยังไงดีไม่ต้องแก้แล้วเดี๋ยวมอบกำไรให้แล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วมอบกำไรนะฮะหยกเก้าฉาดสงสารไม่มีสตังค์ก็ช่วยกันผมก็ไม่ค่อยมีจะเยอะหรอกฮะแต่แบ่งปันให้ใช้นะครับนะต้องขอบคุณพี่สุเทพพี่เด๋อนะเมื่อช่วงบ่ายก็เอามาแวะให้กับแฟนรายการแล้วก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่มีกัลยาณมิตรที่ดีมอบให้1เส้นเลยครับนี่แหละค่ะให้กับเจ้าของรถคันนี้แล้วกันขอให้รวยๆเจริญนะฮะกับรถทะเบียน7560นะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณอนัญญาลักษณ์ครับจะมีโชคใหญ่เมื่อไหร่คะพรุ่งนี้ครับอ๋อไม่ใช่แหมอนัญญาลักษณ์นะครับบอกนิดนึงโชคใหญ่ยังไม่มีคําว่าโชคใหญ่มันต้องดูว่าเราพอใจขนาดไหนไอ้เท่าว่ามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะจ่ายใช้สอยระยะสั้นๆได้อะมันมาแน่แต่ถ้าโชคใหญ่แล้วลงทุนเยอะอย่าไปเสี่ยงเจ็บตัวครับท่าน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธีรวัฒน์นะคะเลขทะเบียนรถ5563เป็นยังไงบ้างครับครูลายเซ็นได้แล้วก็มาบ่อยๆนี่นะธีรวัฒน์นะคนนี้ก็บอกกับสินมีครูจริงๆไปเจอที่ไหนก็แล้วแต่เห็นหน้าเขาเนี่ยทำบุญได้เลยนะครับอ๋อเลยนะคุณเบียร์นะจำชื่อได้ว่าเป็นแฟนรายการประจำค่ะนั้นคุณเบียร์นะครับผมเชื่อว่าคุณเนี่ยในจังหวะจากคนกำลังจะเริ่มต้นกิจการใหม่ๆแต่ณตอนนี้มันเหมือนเราเอาทำอะไรสักอย่างยังไม่สำเร็จเท่าที่คิดนะคือเจตนาทำได้แรงศรัทธาก็มีนะแต
แต่จังหวะไม่เกิดมันก็แป๊กเหมือนกันฉะนั้นจังหวะของคุณที่จะดีเนี่ยช่วงธันวาปลายปีนะจะลงเบเกอรี่ก็ได้หรือจะลงร้านกาแฟนะช่วงนั้นน่ะไฟเขียวผ่านตลอดแต่ช่วงนี้อย่าผีผามเจ็บตัวครับท่านSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณพงศักดิ์นะคะบอกว่าจะแก้กรรมยังไงทะเบียนรถมี2คัน4485กับ6592เดี๋ยวใครสอนให้แก้กรรมน้องมุ้ยแน่เลยไม่หรอไม่ได้ไม่ได้กรรมแก้ไม่ได้กรรมแก้ไม่ได้นะฮะอันนี้อาจารย์ท่านอื่นว่ากันไปนะครับผมไม่มีปัญญาจะแก้หรอกว่ากรรมผมก็มีทุกวันนี้ต้องสร้างบทได้เยอะกลัวกรรมเก่าจะมาไม่ใช่ไปทำชั่วเยอะหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าคนเราถ้าประมาทกับชีวิตเนี่ยสภาวะกรรมดีกรรมชั่วมันเสมอเหมือนเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีพลังและจะทำให้เราเจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าทำกรรมดีไว้เยอะเชื่อผมนะฮะสภาวะกรรมจะหนุนนำคุณพงศักดิ์ให้ดีขึ้นฉะนั้นสภาวะกรรมนะที่จะให้คุณแก้ไขมันมีอย่างเดียววิธีการที่จะเจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็นั่งกสิณไปเตโชธาตุเดี๋ยวผมส่งแผ่นซีดีให้ส่วนทะเบียนรถนะฮะไอ้ที่จะน่ากลัวจะแรงเฉี่ยวชนจะมีปัญหาก็คือ4485มีปัญหา6592ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ฉะนั้นเฉี่ยวชนหรือว่ามีปัญหาระบบเรื่องความร้อนภายในนะครับฮีทอาจจะขึ้นก็ได้4485ครับต้องระวังความร้อนระบบแอร์เป็นพิเศษแต่6592ไม่ต้องกังวลมากแล้วขอลายเซ็นแสดงว่าเพิ่งชมรายการอ่ะมอบให้บางทีคนชมนานแล้วใช่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้นางไปก่อนไม่ได้รับลายเซ็นอ่ะมาดูกันอันนี้ขอลายเซ็นก็ให้ลายเซ็นกันไปด้วยนะคะแต่ว่าท่านไหนอยากจะลุ้นผู้โชคดียังเหลืออีก1ท่านด้วยกันสำหรับกำไรนะจากหยก9ฉัตรนะคะ SMS ต่อมาเลข1ใช่มั้ยอีก1ค่ะใครเป็นผู้โชคดีครับคุณปัญจพรว่าอย่างไรเลขบ้าน 53/16 เลขบาท 753ถามว่าการค้าการเงินสะดุดติดขัดปรับเสริมยังไงคะครูปรับเสริมเต็มๆง่ายๆนะครับเวลาเนี่ยนะขึ้นเช้ามาให้ภาวนานะหัวใจพระศิวลีก่อนเดี๋ยวบทยาวจะจำไม่ได้ณชาลิติก่อนณชาลิติภาวนาสัก9จบแต่อย่าลืมนะฮะไอการภาวนาคุณก็ต้องนะถวายด้วยน้ำผึ้ง1ถ้วยตะไลนะครับแล้วก็มีมาลัยนะครับ1พวงไหว้พระอรหันตผลก่อนพระใจอรหันต์เนี่ยจะนึกถึงพ่อนึกถึงแม่บูชาพระพระก็จะเป็นกำลังใจให้เราเดินต่อฉะนั้นคุณเนี่ยเน้นทางเทพเยอะไม่ได้ต้องเอาพระมาก่อนนะครับไหว้พระศิวลีการเงินจะไม่สะดุดขอโชคขอลาภได้เพราะว่าในสมัยพุทธกาลเขาว่ายกย่องพระศิวลีนะเลิศด้วยโชคลาภสักการะทั้งปวงนะนั้นปรับเสริมด้วยการบูชาพระศิวลีดีสุดนะครับมอบพระศิวลีให้1องค์โอ้ยนี่พิเศษเลยพิเศษเห็นไหมฮะนะเอาล่ะเดี๋ยวว่าช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดีสำหรับกำไรนะจากหยก9ฉัตรยังเหลืออีก1ท่านเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครนะคะเห็นด้านหน้าแบบนี้แล้วก็รีบกด SMS เข้ามาที่4221606หรือว่าท่านไหนจะร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามพักเบรกก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาลงชื่อกันได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม